เวลาเราพูดถึงคำว่าหมอเรานึกถึงอะไรเวลาที่น้อยลงเตียงผ่าตัดอุปกรณ์ช่วยชีวิตหูฟังเสื้อกาวยาหรือชีวิตคนไข้ปัจจุบันแพทย์เรานั้นอยู่ในสังคมอย่างลำบากนะคะยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป20ปีก่อนคนไข้ให้การนับถือนะคะโอกาสฟ้องร้องแทบจะไม่มีเลยค่ะถือว่าแพทย์มีบุญคุณปัจจุบันนี้คงจะได้ยินข่าวว่าปัญหาระหว่างแพทย์กับคนไข้เนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆมีการทำร้ายแพทย์นะคะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของจิตใจการฟ้องร้องเท่านั้นมีการทำร้ายร่างกายด้วยนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยจะเป็นลมแล้วเดือนนี้การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่กำลังจะมาถึงนั่นคือการเลือกตั้งแพทยสภาค่ะแพทยสภาก็ถือว่าเป็นสภาที่ดูแลคุ้มครองประชาชนและก็ดูแลจริยธรรมของแพทย์แต่แพทยสภาใน46ปีที่ผ่านมานะคะก็ถูกกล่าวหาว่าไม่ดูแลแพทย์และก็ไม่คุ้มครองประชาชนประชาชนก็ด่าแพทย์ก็ด่านะคะฉะนั้นปีนี้ค่ะถึงโอกาสที่จะต้องเลือกตั้งกันใหม่แล้วนะคะพี่น้องแพทย์เพื่อนแพทย์นะคะอย่างนนท์กับพัชศิษย์ค่ะอยากได้แพทย์อย่างไรที่ไปเป็นกรรมการแพทยสภาโปรดลงคะแนนเสียงนะคะและก็เป็นที่น่าแปลกมากเพราะแพทย์เราถือว่าเป็นวินยูชนนะคะมีประชาธิปไตยสูงแต่การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านๆมานั้นเลือกตั้งกันแค่ร้อยละ20ถึง30เท่านั้นเอง10ปีก่อนค่ะเลือกตั้งสูงสุดคือร้อยละ50หลังจากนั้นก็ลดระดับมาโดยตลอดนะคะฉะนั้นก็อยากได้แพทย์ยังไงอยากได้แพทยสภาอย่างไรอยากจะให้แพทย์มีจริยธรรมอย่างไรอยากจะคุ้มครองประชาชนอย่างไรอย่าลืมค่ะอย่านอนหลับทับสิทธิ์ไปเลือกตั้งนะคะปีนี้เป็นปีที่พิเศษสุดมีผู้สมัครถึง98คนให้ท่านเลือกมีคุณสมบัติต่างๆกันแต่ละคนก็มุ่งมั่นที่จะรับใช้เพื่อนแพทย์ด้วยกัน